แค่นี้เลยครับสวัสดีกันด้วยนะครับคุณผู้ชมนะอยู่กับผมนะ YTDC นะใน GTA Stand นะตอนนี้ผมอยู่ในเหมือน Liberty รู้ๆกันอยู่นะฮะผมอยู่ในอุโมงค์ที่อยู่ใต้สะพานมอเตอร์เวย์ฮะคลิปแล้วเราได้สัญญากันไว้แล้วไงฮะว่าผมจะพามาสำรวจอุโมงค์ใต้ทะเลไม่ใช่ดิไออุโมงค์ใต้มอเตอร์เวย์เนี่ยให้มันละเอียดขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะใช่ฮะเขาวิแล้วเนี่ยผมฝ่าจะเดินทางมาถึงได้นี่ก็หมดเวลาแล้วเนี่ยฝ่าจะเดินทางจากเกาะ1ข้ามมายังเกาะ2แล้วข้ามจากเกาะ2มาเกาะ3อีกแล้วก็ต้องขึ้นมอเตอร์เวย์มานี่อีกนะครับมันเสียเวลาแล้วคนก็จะบ่นกันอีกพอจะมาถึงก็หมดเวลาแล้วก็ไม่ได้สำรวจแบบเจาะลึกละเอียดเลยมากเลยคลิปนี้นะครับผมก็เลยจะมาสำรวจแบบเจาะลึกให้ละเอียดขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะถามว่าอุโมงค์นี้มันจะมีอะไรละเอียดมากกว่านี้วะมันก็ไม่มีใช่ไหมลองดูรอบข้างอุโมงค์หน่อยนะฮะอ๋อเนี่ยแหละฮะไอ้ด้านล่างนี่ก็อุโมงค์เหมือนกันนะเนี่ยเออวะเฮ้ยใช่อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรฮะนี่คือก็เป็นแค่แบบส่วนใดส่วนหนึ่งของอุโมงค์นะที่อยู่ภายนอกนะภายในก็คงจะไม่มีอะไรสำรวจมากนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเล็กอุโมงค์มันแคบนะโอ้มันก็สั้นๆเล็กนิดเดียวนะจะไปสำรวจอะไรเยอะๆนะมันไม่ใช่อุโมงค์ยาวมากนี่ฮะพูดอีกก็ถูกอีกครับใช่ฮะโอเคฮะคือถ้าคุณดูคลิปไปแล้วเนี่ยผมจะเสียเวลามาอุโมงค์เนี่ยค่อนข้างนานเลยฮะฝ่าจะออกจากสนามบินแล้วขับรถมาอีกขับรถข้ามจากเกาะ1มาเกาะ2แล้วข้ามจากเกาะ2ไปเกาะ3อีกนะฮะบอกไว้เลยฮะว่าเสียเวลาเยอะมากนะเอาง่ายๆผมตัดคลิปมาตอนอยู่ในอุโมงค์นี้เลยดีกว่าฮะจะได้สำรวจแบบเจาะใจจุใจไปเลยฮะผมตัดคลิปแล้วก็เทเลพอร์ตวาร์ปก็คือตัดมาตอนที่แบบอัดคลิปตอนที่แบบถึงอุโมงค์เลยดีกว่าฮะแล้วคนก็จะบ่นว่าเอ้ยฝ่าจะไปถึงก็นานแล้วเนี่ยใช่ฮะก็ไม่ได้เซอร์เวย์สำรวจอะไรอีกนะแล้วก็จะมีคลิปต่อๆไปอีกนะฮะมันก็จะยืดยาวแล้วนานเกินไปไงนะครับคลิปนี้ก็เลยแบบเนี่ยแหละผมก็เลยจะสำรวจตรงนี้แหละนะฮะผมก็เลยจะเคลียร์แม่งให้จบๆเลยฮะก็เลยแบบถามว่าเคลียร์ยังไงผมก็เลยจะแบบสำรวจแบบเจาะลึกให้ละเอียดที่สุดเลยฮะในอุโมงค์นี้มันก็ไม่มีอะไรให้เจาะลึกละเอียดมากเนาะมันก็มีแค่นั้นฮะใช่ฮะแล้วก็เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญเลยในอุโมงค์นี้ฮะคุณดูจุดเด่นที่สำคัญของอุโมงค์นี้ฮะคุณดูดิฮะว่ามันคืออะไรฮะมันคืออะไรครับมันคือดวงไฟครับคุณผู้ชมนะเห็นไหมดวงไฟเนี่ยเป็นดวงไฟที่เป็นจุดเด่นของอุโมงค์นี้เลยฮะหลายคนอาจจะงงนะว่าเอ้าไฟเปลี่ยนสีไปแล้วใช่ไหมใช่ครับหลายคนอาจจะงงนะว่าไอ้ไฟเนี่ยมันมีไว้ทำอะไรนะนั่นแหละก็บอกตามตรงแล้วไฟพวกนี้นะมันมีเอาไว้สอดส่องภายในอุโมงค์ไงเพราะว่าถ้าคุณเข้าอุโมงค์มาเนี่ยคุณขับรถเข้าอุโมงค์มาอุโมงค์มันจะมืดมากนะนั่นแหละฮะคุณผู้ชมนะเพื่อให้ลดการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดในเมืองลิเบอร์ตี้ปกติไอ้เมืองลิเบอร์ตี้เนี่ยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นในอุโมงค์หรอกไปเกิดขึ้นบนสะพานแทนนะสังเกตดูได้ครับทุกสะพานในเมืองลิเบอร์ตี้เนี่ยมันจะสำรุดเสียหายทุกโค้งเลยแสดงว่ามีรถตกลงไปในใต้สะพานใช่ไหมตกลงไปแสดงว่ามีรถเกิดอุบัติเหตุแล้วตกไปใต้สะพานใช่ไหมฮะยอมรับตามตรงว่าใช่ครับพูดอีกก็ถูกอีกฮะใช่ครับว่ามันจริงครับมันจริงแน่นอนฮะเห็นไหมฮะไอ้อุโมงค์เนี่ยนะฮะเขาก็เลยต้องลดอุบัติเหตุโดยการเพราะอุโมงค์นี่มันมืดใช่ไหมฮะเขาก็เลยลดอุบัติเหตุโดยการติดไฟนะฮะเนี่ยติดไฟไว้รอบอุโมงค์นะคุณผู้ชมนะฮะเห็นไหมฮะมีการติดไฟไว้รอบอุโมงค์นะฮะใช่ครับติดไฟไว้ทั่วอุโมงค์นะฮะการแบบเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ให้ความสว่างหรือให้แสงสว่างต่อรถที่ผ่านมาและลอดเข้าอุโมงค์นี้ไปไงผมว่าไอ้อุโมงค์ทุกอุโมงค์นะอย่าว่าแต่บ้านเขาเลยบ้านเราเนี่ยแหละฮะอย่าว่าแต่ในเกมในเรื่องจริงนะก็เนี่ยเขาจะติดไฟไว้หมดนะฮะเอาง่ายๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกันไงกันอะไรครับก็กันแบบอุโมงค์มันมืดไปไงพอมืดปุ๊บมองไม่เห็นรถขายรถชนกันตายห่าคาอุโมงค์เลยฮะคุณผู้ชมนะถ้าบอกไปเลยฮะว่าไอ้ไฟพวกนี้ไม่ใช่ไฟธรรมดาด้วยครับแล้วถามว่าเป็นไฟอะไรก็เป็นไฟพิเศษด้วยครับคุณผู้ชมนะเห็นไหมฮะไฟพิเศษอันนี้นะฮะไอไฟพิเศษพวกเนี้ยมันจะเปลี่ยนสีไปตลอดนะฮะทุกๆชั่วโมงนะใช่ฮะมันจะเปลี่ยนสีไปทุกชั่วโมงเลยนะแล้วไฟมีกี่ดวงเนี่ยขอนับก่อนนะฮะเราจะเน้นเรื่องอุโมงค์นี้เราจะเน้นเราโฟกัสไปที่ไฟนะฮะใช่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8มีทั้งหมด8ดวงนะฮะใช่ฮะมีทั้งหมด8ดวงครับคุณผู้ชมนะไฟมันจะเปลี่ยนแปลงไปทุกๆชั่วโมงนะเห็นไหมฮะไฟมันจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดแล้วมันก็จะเปลี่ยนสีไปตลอดจริงๆนะเหมือนกับกิ้งก่าเปลี่ยนสีนะคุณผู้ชมถือว่าเป็นอะไรที่โคตรดีมากๆในอุโมงค์นี้จริงนะใช่ครับยอมรับเลยว่าใช่จริงๆอ่ะ
นะฮะเห็นไหมฮะตอนนี้18นาฬิกาฮะไฟมันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะถามว่ามันเกี่ยวไหมฮะบอกไปก่อนว่าเกี่ยวครับไม่เชื่อผมจะลองปรับเวลาไปดูนะฮะลองปรับเวลาย้อนไปดูซิดูซิว่ามันจะเป็นไงนะปรับเวลามาเป็น8โมงฮะคุณดูฮะอ่ะเวลา8โมงครับไฟมันจะเป็นสีอะไรไฟจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมฮะสีขาวๆออกฟ้าๆนิดออกฟ้าๆนิดหน่อยประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะลองปรับเวลาไปดูอีกรอบนะฮะอ่ะลองปรับเวลาไปสิปรับเวลาจาก8โมงเนี่ยปรับไปสักเห็นไหมปรับมาเป็น8โมงเห็นไหมฮะจากไฟสีฟ้าๆเนี่ยฮะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะจากไฟสีฟ้าๆนะฮะมันจะเริ่มเข้มขึ้นน่าจะ8นาฬิกาฮะเห็นไหมไฟมันจะเริ่มเข้มขึ้นจาก8โมง30เนี่ยไฟมันก็จะเริ่มเข้มขึ้นนะเป็นสีฟ้าแบบเต็มตัวมันจะเริ่มเข้มขึ้นนะฮะแล้วต่อไปมันก็จะเข้มขึ้นไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมฮะนี่มันก็จะเปลี่ยนสีเห็นไหมฮะอันนี้คือยังอยู่ในขอบเขตของ8โมงอยู่นะฮะมันก็จะเปลี่ยนสีไปเป็นนะฮะตอนนี้สีม่วงแล้วฮะเอ้ยสีชมพูนะชมพูเข้มๆนะลองดูซิว่าถ้าเป็น9นาฬิกามันจะเปลี่ยนไปไหมนะฮะ9นาฬิกาเห็นไหมฮะคุณดู9นาฬิกาฮะอ่ะคุณดูฮะอ่ะตอนนี้8โมงอยู่นะ9นาฬิกายังไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะเห็นไหมเอาเปลี่ยนแล้วฮะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วเป็นสีเขียวอ่อนนะแล้วให้ดูฮะเห็นไหมมันมีอันนี้คือความสวยอย่างหนึ่งของอุโมงค์นี้ไฟมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเวลาที่ได้ผ่านไปนะใช่ฮะตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ผมว่าเฮ้ยมันทำได้ดีมากมอตัวนี้นะทำได้โคตรเหมือนจริงเลยฮะทำได้เหมือนกับเมืองลิเบอร์ตี้ GTA 4ของจริงเลยไม่รู้ว่า GTA 4ของจริงมันเป็นอย่างนี้เปล่าคือแบบไฟเปลี่ยนสีด้วยตลอดนะฮะแต่ยอมรับว่าเฮ้ยถ้ามันเหมือนจริงๆนะก็โอเคเลยอ่ะผมว่ามันโอ้โหยังต้องยอมอ่ะเอาง่ายๆนะลองดูเวลาสัก10นาฬิกาได้มันเปลี่ยนไปเป็นสีอะไรนะฮะในสีเขียวอยู่เหมือนเดิมนะฮะมันได้เปลี่ยนแล้วมั้งเนี่ยฮะบางทีมันก็ไม่เปลี่ยนนะฮะลองปรับเวลาไปดูดิเห็นไหมฮะเปลี่ยนแล้วฮะตอนนี้สีเขียวนะ10นาฬิกา20เห็นไหมจากสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะฮะเอาไว้ง่ายนะแล้วมันก็จะวนไปวนมาเป็นวงจรชีวิตอยู่งี้เรื่อยนะบางทีก็วนไปแบบเป็นสีใหม่บางทีก็แบบวนไปเป็นสีเดิมนะบางทีก็เปลี่ยนเป็นสีเดิมครับบางทีก็เปลี่ยนเป็นสีใหม่นะไม่เชื่อจะลองปรับเวลาให้ดูใหม่นะฮะตามวันเวลาที่เขาได้กำหนดไว้นะฮะตัวเกมแม่งทำดีไว้ชิบหายโคตรสมจริงฮะขนาดไฟในโอมงยังเก็บรายละเอียดทุกอนูจริงๆนะตัวเกมนี้งั้นเราว่าจริงฮะแค่เก็บรายละเอียดทุกซอกทุกมุมจริงฮะยอมรับเลยฮะคุณผู้ชมเออนี่ขนาดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะเนี่ยนี่ขนาดรายละเอียดยิบย่อยขนาดนี้ยังเก็บรายละเอียดขนาดนี้เลยคุณดูตอนนี้เป็น11นาฬิกาแล้วฮะดูซิมันเปลี่ยนเปล่านะฮะยังไม่เปลี่ยนนะฮะเพราะว่ามันยังเหมือนเดิมนะเราปรับเวลาดูซิผมไม่อยากรอมันเวลามันเดินไปข้างหน้าแล้วมันนานอะ11นาฬิกาไม่เปลี่ยนนะเป็นสีส้มอยู่ฮะถือว่าสีส้มมันเริ่มจางลงนะเออสีส้มมันเริ่มจางหายไปว่ะไฟดับไปแล้วคุณผู้ชมเออ12นาฬิกาไฟดับฮะลองปรับไปดิไม่ใช่มีความสวยงามเลยใช่ไหมพอปรับจาก12นาฬิกาปุ๊บปรับเวลาเร่งเวลาไปเรื่อยๆจนเป็น12นาฬิกา21นาทีนะความส้มเริ่มกลับมาแล้วฮะนะเราลองดูฮะเราก็จะไปเรื่อยๆฮะนะ20นะปรับ20 12นาฬิกาจนถึง55 56 57 58 59 13นาฬิกาแล้วเป็นบ่าย1โมงนะบ่าย1โมงฮะบ่ายโมงฮะก็ยังเป็นสีส้มอยู่ครับเราปรับเวลาไปเรื่อยๆดิดูสิมีความเปลี่ยนแปลง before after ว่ะนะฮะอันนี้คือบ่ายโมง30ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะเราปรับไปเป็นบ่ายโมง40สิบ่ายโมง50ล่ะเหมือนเดิมอยู่นะฮะอ่ะเอาเป็น14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงเลยฮะบ่าย2โมงก็เป็นสีส้มเหมือนเดิมฮะแต่มันดูเข้มขึ้นไหมเออก็อาจจะเป็นธีมของมันเห็นไหมไปมาฮะบ่ายโมงประมาณบ่าย2โมง17นาทีฮะ18 19 20ฮะ20เปลี่ยนเป็นสีเขียวฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมมันก็เปลี่ยนกลับมาเป็นสีเดิมเหมือนเมื่อกี้แล้วไอ้สีเขียวนี่ซ้ำนะเนี่ยเออสีเขียวซ้ำจริงจริงฮะเห็นไหมลองไป15นาฬิกาดิ15นาฬิกาก็สีเขียวเหมือนเดิมฮะใช่ฮะเราลองดูไปเรื่อยๆนะเอ้ยไม่ใช่เห็นไหมจากสีเขียวอ่อนไอ้จากสีเขียวเข้มกลายสีเขียวอ่อนนะฮะลองเป็น15นาฬิกา40ดิ15นาฬิกา50 15นาฬิกา15นาฬิกาเอ้ย16นาฬิกาเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนอ่อนไปทางแบบสีเหลืองนะฮะก็16นาฬิกาดิมันจะเปลี่ยนไหมอ้าวเฮ้ย16นาฬิกาไม่ต้องเปลี่ยนละเปลี่ยนกลับมาเป็นสีชมพูสุดสวยเหมือนเดิมนะผมว่าสีชมพูนี่สวยสุดละนะฮะ
เราเปลี่ยนดิลองดูดิลองเซตเวลาไปเรื่อยๆนะลองดูที่มุมบนขวามือดีๆนะผมจะเซตเวลาเปลี่ยนไปตลอดนะเห็นไหม16นาฬิกา40เห็นไหมยังเป็นสีชมพูอยู่เปลี่ยนมาเป็นสีฟ้าเฉยแท้ๆเลยฮะโอ้โหนี่เลยฮะคุณผู้ชมโหสุดยอดมากนะอ่ะลองเปลี่ยนไปดิ16นาฬิกาก็เป็น17นาฬิกาหรือว่า5โมงนะ5โมงเย็นละถ้ากดไทม์สต็อปเปอร์ทำหาเลยเซตไทม์ดิเออลองดูดิว่ามันเปลี่ยนอีกเปล่านะฮะเห็นไหมเห็นไหม17นาฬิกา21นาทีเห็นไหมก็คือ5โมงครึ่งอ่ะประมาณ5โมงครึ่งยังเป็นสีขาวอยู่นะแต่พอสักพักหนึ่งมันจะเปลี่ยนเป็นเห็นไหมมันจะเปลี่ยนจากสีขาวครับมันจะเปลี่ยนให้เป็นสีขาวที่ดูชัดขึ้นกว่าเดิมนะเห็นไหมเออถ้ามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคุณผู้ชมดูอ่ะเห็นไหมมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจริงๆอ่ะคุณผู้ชมโอ้เจ๋งว่ะฮะตอนนี้สีขาวชัดเจนมากฮะแล้ว18นาฬิกาเด้18นาฬิกามีการเปลี่ยนไหมตัวเองดูเด้ได้ครับตัวเองก็ดู18นาฬิกาเห็นไหมฮะมีความเข้มขึ้นนะฮะเห็นไหมจาก18นาฬิกา0นาทีฮะพอแบบปรับเวลาสูงขึ้นไปครับเห็นไหมฮะมันก็กลายเป็นสีส้มๆนะฮะออกสว่างสว่างหน่อยสีแสดกลายเป็นสีแสดนะสีแสดนะครับไม่ใช่สีแหบสีแสดนะเออนั่นแหละอันนี้สีแสดเห็นไหมความสว่างในอุโมงค์จะเพิ่มขึ้นมาทันตาเลยฮะแต่อย่างที่รู้นะว่าตัวเกมเนี่ยเวลาจาก18นาฬิกามันจะวนกลับไปเป็น8โมงเสมอฮะนั่นแหละฮะผมลองปรับเวลาไปตอนกลางคืนนี้นะฮะโอเคฮะลองปรับเวลาไปตอนกลางคืนดูนะเอาสักแบบปกตินะเอาสัก20นาฬิกานะปรับได้มากสุดนะก็คือ20นาฬิกานะลองดูดิว่า20นาฬิกามันจะเป็นสีอะไรนะเราไปดูเลยดีกว่าเราไปลุ้นเลยดีกว่านะฮะผู้ชมนะอยากจะรู้เหมือนกันนะเฮ้ยไอเวนอะไรวะอ่ะ20นาฬิกาฮะแต่เกมมันกระตุกมากเลยฮะเออใช่ฮะ20นาฬิกาดูซิไฟเปลี่ยนไหมฮะไฟไม่เห็นเปลี่ยนหรอไม่เห็นมีไฟส่องสว่างออกมาเลยฮะอ่ะเอาง่ายๆผมจะลองปรับเวลาหน่อยทำไม20นาฬิกาไม่มีไฟวะไอ้ห่า20นาฬิกาไม่มีไฟนะฮะเอาเป็น21นาฬิกาดิ21นาฬิกามีเปล่าวะ21นาฬิกาก็ไม่มีฮะเออนะฮะเออทำไมตอนกลางคืนไม่มีไฟก็แปลกเว้ยตอนกลางวันมีไฟนะแทนที่ตอนกลางคืนจะมีไฟเพราะว่ามันมืดไงเออไม่มีไฟหมดเลย22 23ไม่มีไฟเลยคุณผู้ชมดูฮะเห็นไหมตอนเที่ยงก็ไม่มีฮะเนี่ยตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงเนี่ยมันมีตอนเจ็ดโมงฮะเออทำไมแต่ก่อนนั้นนี้ไม่มีไฟวะมันเป็นไปไม่ได้นี่ก็มีนี่เออก็มีนี่หว่าเนี่ยทำไมวะเมื่อกี้ไม่มีวะอันนี้คือ20นาฬิกาครับ20นาฬิกาคือไฟจะเป็นสีนี้นะฮะแต่มันกระตุกมากเลยผมเข้าใจแล้วทำไมตัวเกมนี้ทำไมปรับเวลาเป็นตอนกลางคืนมันถึงกระตุกไงเพราะว่าตัวเกมนี้ได้วางระบบเรื่องเวลาไว้แล้วครับอย่างที่เรารู้นะว่าตัวเกมเนี่ยเวลาในตัวเกมเนี่ยมันจะผิดเพี้ยนไปนะจาก18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นเนี่ยมันจะกลับมาเป็น8นาฬิกานะหรือ8โมงเช้าตลอดนะเอาไว้คือสรุปว่าเวลาจากตัวเกมเนี่ยมันจะเพี้ยนไปหมดนะไม่ว่าคุณจะอยู่ในเมือง Liberty ใน GTA 4หรือเมืองลอสซานโตสใน GTA 5เนี่ยเวลาตัวเกมนี่จะเพี้ยนหมดฮะเวลาจาก18นาฬิกาครับเออแทนที่18นาฬิกาเวลาต่อไปจะเป็น19นาฬิกาหรือ1ทุ่มใช่ไหมครับมันนั้นกลับมาเป็นอะไรรู้ไหมฮะมันนั้นกลับมาเป็นเวลาที่แปลกมากมันนั้นกลับมาเป็นเวลา8โมงครับ8โมงเช้าอะฮะงงไหมเออใช่ครับซึ่งเป็นเรื่องแปลกซึ่งเป็นความแปลกอย่างนึงของตัวเกมนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นข้อผิดพลาดของคนสร้างมอดที่สร้างไว้ไม่สมบูรณ์นะใช่ครับมันก็เลยแบบเกิดข้อแปลกก็เลยเกิดเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นแบบนี้นะคุณผู้ชมนะผมก็เข้าใจนะเออผมก็เข้าใจเกมตัวเกมนี้ละทำไมแบบปรับเวลาไปเรื่อยๆผมก็แปลกใจแล้วผมก็เข้าใจแล้วว่าทำไมผมว่ามันแปลกไหมผมก็เข้าใจแล้วผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมมันไอ้นี่ขนาดนี้เออยังไงวะผมก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมตัวเกมนี้พอปรับเวลาเป็นตอนกลางคืนน่ะมันถึงกระตุกเกมมันกระตุกตลอดเลยทั้งที่คอมผมสเปคโคตรแรงเลยนะแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าเกี่ยวกับคอมผมแล้วมันน่าจะเกี่ยวกับตัวเกมนี้มากกว่าฮะถ้ามันเป็นที่คอมผมจริงๆนะผมเล่นตัวเกมนี้ผมต้องกระตุกด้วยสิแสดงว่ามันไม่เกี่ยวกับคอมผมกากไม่ใช่คอมผมแรงจะตายนะต้อง i5 เรม16การ์ดจอต้อง2กิกแรงก็โคตรแรงเล่นเกม GTA V ได้อย่างสบายแค่เกม GTA แซนแค่ลงม็อดเมือง GTA 4กับ GTA 5แค่นี้จิ๊บๆนะฮะบอกไว้เลยฮะเป็นตัวเกมม็อดแต่ตัวเกมดั้งเดิมก็คือ GTA แซนถึงจะม็อดก็เถอะนะแต่มันก็ตัวเกมดั้งเดิมก็คือ GTA แซนมันก็จิ๊บๆอยู่แล้วนะเออแต่ทำไมมันถึงกระตุกแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเราปรับเวลาไปตอนกลางคืนเนี่ยเกมมันกระตุกมากแล้วเฟรมเรทตกมากนะสังเกตดูง่ายๆนะถามว่าจริงไหมฮะยอมรับตามตรงว่าจริงนะเป็นเรื่องจริงแน่นอนเลียวแน่นอนนะเป็นเรื่องจริงแน่นอนนะใช่ครับเนี่ยมันมีความผิดพลาดอย่างนึงนะผมก็ว่าแหละ
ทำไมตัวเกมนี่มันถึงปรับเวลาได้แค่8นาฬิกาครับพอ8นาฬิกาหรือ8โมงเช้าเนี่ยพอวนไปถึง18นาฬิกาก็คือ6โมงเย็นมันก็จะกลับมา8นาฬิกาตลอดนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวเกมได้วางระบบไว้แล้วว่าถ้า18นาฬิกาแล้วมันไป19นาฬิกาเนี่ยหรือ20นาฬิกาต่อไปเนี่ยผมว่านะเออใช่ฮะเกมมันจะกระตุกแน่คือเกมมันกระตุกแน่ฮะเกมมันกระตุกแน่ครับเกมมันบั๊กแน่นอนฮะคือแบบเฟรมเรทมันตกแน่นอนครับคนสร้างมอดครับเขาก็เลยสร้างให้อันนี้คือกูคิดในทางที่ดีนะคนสร้างมอดครับเขาก็เลยสร้างให้ก็เลยจงใจทำให้เวลาจาก18นาฬิกาเนี่ยจาก6โมงเย็นน่ะมันกลับมาเป็น8โมงเช้าดังเดิมตลอดนะฮะไม่อยากให้เวลามันผ่านไปตอนกลางคืนเพราะตอนกลางคืนตอนนี้เวลามันยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่มันยังเกิดจุดบั๊กนึงอยู่ที่ทำให้เวลาก็ยังเดินอยู่เวลาตอนกลางคืนยังเดินอยู่แต่ตัวเกมมันก็คือจะหน่วงลงตัวเกมมันก็จะกระตุกลงตัวเกมเฟรมเรทจะตกลงอะไรเงี้ยคือคนสร้างมอดเขาไม่ได้แก้ไว้ไงก็เลยต้องไปแก้ตรงเวลาแทนหรือเปล่าไปแก้เวลาจาก16เอ้ยจาก18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นให้กลับมาเป็น8โมงเช้าแบบนี้หรือเปล่าเออผมว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้นะเออผมก็เข้าใจแล้วทำไมตัวเกมนี้เวลาตอนกลางคืนที่ผมปรับเวลาไปนะมันกระตุกเหลือเกินผมเข้าใจแล้วแต่ก่อนที่ผมเล่นมันก็ไม่กระตุกนะเออใช่ฮะมันกระตุกเหลือเกินแต่ตอนแรกๆผมเล่นมันไม่กระตุกนะแต่เล่นบ่อยๆแม่งกระตุกเว้ยเออผมก็ไม่เข้าใจมันเป็นเหี้ยอะไรนะเป็นเหี้ยอะไรแต่ผมเข้าใจแล้วแต่อันนี้คือผมไม่ได้ไปชดนะแต่สิ่งที่ผมเข้าใจอย่างนึงแหละผมว่ามันน่าจะเป็นเพราะมันน่าจะเป็นเพราะไอ้เนี่ยแหละน่าจะเป็นเพราะเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะสิ่งที่ตัวเกมกำหนดไว้หรือว่ามันเป็นสิ่งที่คนสร้างมอดไอ้เมืองลิเบอร์ตี้กับเมืองลอสซานโตส GTA 5 GTA 4กำหนดไว้นะแต่ที่จริงแล้วนะบอกตามตรงคุณผู้ชมนะผมก็ขอบอกตามตรงเลยว่าเนี่ยถ้าผมปรับเวลากลับมาเป็นตอนเช้าหรือเวลาปกตินะเวลาตอนเช้าที่มันเดินปกติจาก8โมงไปจนถึง18นาฬิกาหรือ6โมงอ่ะ6โมงเย็นอ่ะมันก็แบบไม่กระตุกนะแต่ผมปรับเวลาเป็นตอนกลางคืนคุณดูนะฮะเนี่ยผมล่อปรับเวลาเป็นตอนกลางคืนอ่ะผมปรับเวลาเป็นตอนกลางคืนแม่งกระตุกทันทีเลยนะฮะผมปรับเวลานะจะเช็นเมนูแหละแล้วก็ปรับเวลาเซตไทม์ไปฮะนะฮะเป็นตอนกลางคืนนี่กระตุกมากฮะนะจาก20นาฬิกานะเห็นไหม20นาฬิกาไฟเป็นสีส้มใช่ไหม21นาฬิกาฮะ21นาฬิกาไฟก็สีส้มอยู่ครับ22นาฬิกาไฟเริ่มจางไปแล้วฮะเออไฟสีขาวแล้ว23นาฬิกาฮะ23นาฬิกาไฟสีเขียวนะฮะ24นาฬิกาฮะ24นาฬิกาไม่มีก็คือเที่ยงคืนแล้วล่ะเที่ยงคืนไฟก็สีส้มชัดนะฮะตีหนึ่งไฟสีส้มชัดเจนยิ่งกว่าเดิมฮะเออใช่ฮะเมื่อกี้เที่ยงคืนคือไฟสีส้มแบบออกสีแสดใช่ไหมแต่เป็นตีหนึ่งก็คือไฟจะสีส้มจ๋าจัดเลยตีสองไฟก็สีเขียวนะฮะตีสามไฟสีเขียวอ่อนลงนะฮะตีสี่อะไรตีสี่ไฟสีเขียวอ่อนลงมาอีกนะฮะตีห้าไฟเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วครับเห็นไหมหกโมงตีหกเอ้ยหกโมงไฟเปลี่ยนเป็นสีส้มสีแสดออกขาวๆนะเจ็ดโมงก็สีแสดออกขาวๆเหมือนกันนะแปดโมงก็เป็นเวลาปกตินะฮะก็เป็นสีฟ้าเห็นไหมผมลองปรับเวลาไปตอนกลางคืนเนี่ยอย่าว่าจะเป็นตอนกลางคืนเลยอย่าว่าจะเป็นเวลาตอนกลางคืนเลยแค่เวลาหกโมงแค่นั้นเนี่ยแค่เวลาหกโมงที่ตัวเกมไม่ได้กำหนดไว้แต่ผมไปดันแบบดันอะไรดันไปดันทุลังปรับมันเนี่ยเออตัวเกมมันกำหนดได้แค่เวลาแปดโมงกับเวลาแปดโมงเช้าจนถึงสิบหกโมงเอ้ยเวลาแปดโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นก็คือสิบแปดโมงเอาง่ายสรุปว่าตัวเกมเขาได้กำหนดไว้ว่าเวลาแปดโมงเช้าที่ปรับได้เวลามันจะเดินอยู่แค่8โมงเช้าจนถึง18นาฬิกาหรือ6โมงเท่านั้นเวลาตัวเกมได้กำหนดไว้ว่าตัวเกมเนี่ยคนสร้างมอดได้กำหนดไว้ว่าตัวเกมได้กำหนดไว้ว่าเวลาจะเดินขึ้นมาเนี่ยเวลาจะเดินได้ก็คือมันจะเดินได้ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนั่นแหละหรือ18โมงนั่นแหละเวลาจาก8โมงเช้าจะเดินได้ถึง16โมงเอ้ยไม่ใช่เวลาจาก8โมงเช้าเนี่ยมันจะเดินได้ถึง18โมงเย็นเท่านั้นเวลาจาก8โมงเช้ามันจะเดินถึง18โมงเย็นเท่านั้นถ้าพ้นเวลาเสร็จ18โมงเย็นเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นเวลาไอ้นี่ฮะถ้าพ้นเวลา18โมงเย็นนะฮะมันจะกลับมาเป็นเวลาเดิมครับมันจะกลับมาเป็นเวลา8โมงเช้าเหมือนเดิมครับแทนที่พ้นจาก18โมงจะเป็น19ใช่ไหมมันตัดทิ้งไงมันเป็นข้อผิดพลาดไงแต่ตอนนี้7โมงก็ไม่กระตุกเท่าไหร่นะจะลองเป็น6โมงเนี่ยลองเป็นตีห้าดิไอ้เหี้ยกระตุกขี้เหี้ยดูดิเฟรมเรทตกแบบเฟรมเรทตกกระจายคือแบบเฟรมเรทนี่คือร่วงแผ่วอะเฟรมเรทนี่คือร่วงพาวอะคุณผู้ชมนะน้ำตานี่ก็ร่วงพาวเลยอะแม่งซึ้งใจแบบซึ้งใจจนน้ำตาไหลจะไม่เปล่าไอ้เหี้ยแม่งกูสาคาดหวังกับตัวเกมนี้กูสาคาดหวังกับตัวเกมนี้ไว้ซะสูงอยากจะปรับเวลาไปตอนกลางคืนดื่มหนักกับธรรมชาตินะแต่เกมนั้นสึกกระตุกนี่คือกูน้ำตาร่วงพาวเพราะอะไรเสียใจนะฮะ
โอเคผมไม่เอาละไม่เอาไม่อยากปรับเวลาไปตอนกลางคืนแล้วตัวเองนะบอกเลยคือแบบกระตุกมากทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวจริงๆนะผมทนไม่ได้จริงๆนะผมขอปรับเวลากลับมาเป็นแบบเดิมดีกว่านะฮะเอาเป็นตอนเช้าเหมือนเดิมหรอไม่ไหวแล้วเอาเป็นตอนกลางวันเหมือนเดิมเอาเวลาจาก8โมงเอาเวลาจาก8โมงเช้าจนถึง16โมงเย็นเอ้ยเอาเวลาจาก8โมงเช้าจนถึง18โมงเย็นเหมือนเดิมดีกว่านะไม่ไหวแล้วฮะโอเคครับในส่วนคลิปนี้ผมคงจะขอลาไปก่อนแล้วฮะขอบคุณที่ตามชมกันด้วยนะอยากให้คุณเข้าใจตรงนี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ